ลับมาในสัปดาห์นี้ของฟุตบอลไทยนี่มีการเคลื่อนไหวกันอยู่ทุกวันโดยเฉพาะเรื่องโค้ชนะครับคุณธีรนัทนะครับก็วันนี้มีการแต่งตั้งกันใหม่2ทีมอย่างน้อยใช่ครับคือหลังจากเพิ่งจบฤดูกาลหลายๆทีมก็มีแผนการสำหรับฤดูกาลหน้าแน่นอนว่าคนที่จะมาวางแผนร่วมกับฝ่ายบริหารของทีมในฤดูกาลหน้าก็คือโค้ชดังนั้นเรื่องตำแหน่งนี้ก็จึงมีการเปลี่ยนแปลงเร็วใช่ครับวันนี้มีข่าวจะเป็นทางการแล้วเราไปติดตามข่าวในเรื่องของโค้ชใหม่กับทีมใหม่ว่ากันอีกทีนึงครับในช่วงของ TPL Today ครับผู้ชมครับ TBL Today วันนี้เราอยู่กับหมอจุ้มจิ้มสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับกิตติลักษณ์จุลเสถียรนะครับใช่แล้วค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงฟุตบอลไทยมาฝากเป็นประจำกับช่วง TBL Today นะคะใช่ดีกว่าครับค่ะก็คุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง TBL Today นะคะเราก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงฟุตบอลไทยมาฝากกันเป็นประจำกับช่วงนี้ค่ะวันนี้อยู่กับจุ้มจิ้มนะคะสำหรับข่าวแรกที่เรามาฝากกันในวันนี้นะคะนั่นก็คือข่าวคราวของชลบุรี FC นั่นเองค่ะซึ่งหลังจากที่โค้ชมาร์เซโลวาดะได้โบกมืออำลาบ๊ายบายจากทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ทางทีมค่ะก็ได้แต่งตั้งโค้ชใหม่เป็นที่เรียบร้อยซึ่งก็ไม่ใช่ใครอื่นไกลนะคะเป็นคนที่คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะคะนั่นก็คือโค้ชเจเด็ดมีลาบนั่นเองค่ะไปมากมายครับแต่ได้รับเกียรติสูงสุดจากชลบุรี FC ประกาศแต่งตั้งนะคะเจเด็ดมีลาบเฮดโค้ชไชน่าทอนบิวเข้ามาคุมทีมเป็นรอบที่3หลังจากที่มาซาฮิโร่วาดะกุนซือชาวญี่ปุ่นได้ตัดสินใจแยกทางกับสโมสรเมื่อทำได้เพียงการคว้ารองแชมป์ไทยพรีเมียร์ลีกและ FA คัพฤดูกาลที่2014บอร์ดบริหารของชลบุรีตัดสินใจเลือกเจเด็ดที่มีความคุ้นเคยกับนักเตะเป็นอย่างดีและยังเคยนำทีมคว้าแชมป์ไทยพรีเมียร์ลีกปี2007และแชมป์ FA คัพปี2010เจเด็ดได้รับสัญญาใหม่เป็นเวลา2ปีและจะคุมทีมซ้อมครั้งแรกในวันที่1ธันวาคมนี้ทางเจ้าตัวได้ให้สัมภาษณ์ว่าดีใจที่ได้กลับสู่บ้านหลังที่คุ้นเคยเป็นครั้งที่3เป้าหมายสูงสุดมีเพียงอย่างเดียวก็คือการนำชลบุรีกลับไปคว้าแชมป์ลีกให้ได้หลังจากนี้ก็จะไปขอศึกษานักเตะที่มีอยู่ในทีมเพื่อนำมาพิจารณาในการเสริมทัพค่ะส่วนทางไชน่าทอนบิลนะคะตอนนี้ก็ได้แต่งตั้งนะคะธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลค่ะเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่นะคะหลังจากที่เจเด็ดมีลาบกุนซือคนเก่าเนี่ยย้ายไปคุมทัพชลบุรี FC ค่ะโดยโค้ชวังได้มีการเซ็นสัญญากับทีมเป็นเวลา2ปีด้วยกันคุณอนุชานาคาไซประธานสโมสรไชน่าให้สัมภาษณ์ว่าธวัชชัยเป็นโค้ชที่มีฝีมือและเหมาะสมกับแผนการสร้างทีมระยะยาวและหวังว่าแฟนบอลยังคงให้การสนับสนุนทีมเช่นเดียวกันในฤดูที่ผ่านมาทางด้านธวัชชัยที่จะเริ่มงานในเดือนธันวาคมนี้นะคะกล่าวว่าหลังจากที่ได้พูดคุยกับทางบอร์ดบริหารทำให้เขาได้เห็นความมุ่งมั่นที่จะนำชัยนาทกลับมาเป็นทีมชั้นนำของประเทศไทยและแน่นอนว่าเขาจะทำหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่เพื่อแฟนบอลในขณะเดียวกันชัยนาทก็ยังได้ยืนยันที่จะคว้าตัวสมภพนิวงศ์กองหลัง BEC เทโรศาสนะเป็นที่เรียบร้อยเหลือเพียงการเปิดตัวอย่างเป็นทางการโดยสมภพจะได้ร่วมงานกับธวัชชัยเป็นครั้งที่3หลังเคยร่วมงานกันที่สโมสรพัทยายูไนเต็ดและก็เพื่อนตำรวจค่ะสารัตน์อยู่เย็นนะคะกองกลางทีมชาติไทยค่ะเผยว่ามีอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าเล็กน้อยนะคะจากแมตช์อุ่นเครื่องใช้ที่ไปชนะนครราชสีมามาซาด้าเอฟซีไป1-0ค่ะที่สนามเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาเมื่อวันพุธที่ผ่านมาค่ะทางทีมชาติไทยของเรานะคะได้ประตูชัยจากธนาทิพย์สงกระสินในนาทีที่71ค่ะทำให้ทีมช้างศึกนะคะคว้าชัยในเกมอุ่นเครื่อง2นัดติดแล้วค่ะโดยจะลงอุ่นเครื่องนัดสุดท้ายกับนิวซีแลนด์ในวันที่18พฤศจิกายนค่ะทางสหรัฐนะคะที่มีอาการบาดเจ็บเนี่ยต้องถูกเปลี่ยนตัวก่อนที่จะครบ90นาทีค่ะก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่ามีอาการฟกช้ำที่หัวเข่าเล็กน้อยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะทางทีมแพทย์ก็ได้บอกว่าจะมีการทำกายภาพบำบัดแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาสำหรับแมตช์ที่พบกับนิวซีแลนด์นะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ค่ะสำหรับสหรัฐนะคะขอให้หายเร็วๆค่ะเพื่อทันวันที่18นี้นะคะช่วงต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะเราก็มีสกู๊ปพิเศษมาฝากนะคะนั่นเป็นความร่วมมือกันค่ะระหว่างทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศญี่ปุ่นค่ะกับทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะคะได้ร่วมกันจัดการอบรมโค้ชในระดับ C ไลเซนส์ขึ้นในประเทศไทยค่ะซึ่งในงานนี้นะคะก็ได้ความสนใจจากบรรดาโค้ชในหลายๆสโมสรนะคะรวมถึงบรรดานักเตะชาวญี่ปุ่นค่ะที่มาค้าแข่งในประเทศไทยเนี่ยก็เข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมากเลยล่ะค่ะซึ่งบรรยากาศจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันค่ะDo you ever feel like
ุตบอลทีมชาติญี่ปุ่นเป็นชาติที่ประสบความสำเร็จสูงสุดของวงการฟุตบอลเอเชียเกียรติยศของพวกเขามีอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นการเข้ารอบฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย5สมัยซ้อนหรือการคว้าแชมป์ทวีปเอเชียอีก4ครั้งรากฐานความสำเร็จมีจุดเริ่มต้นมาจากการก่อตั้งลีกฟุตบอลอาชีพหรือศึกเจลีกในปี1993และการพัฒนาเยาวชนอย่างเป็นระบบเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาทางรายการ Sport Today มีโอกาสเดินทางไปยังสนามลีโอสเตเดียมของสโมสรบางกอกกราส FC เพื่อชมการอบรมโค้ชระดับ C license เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นหรือ JFA กับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยโดยมีโทรุวากาซึกิและอิโรตะฟุกุชิ2เจ้าหน้าที่จาก JFA รับหน้าที่วิทยากรในงานมีโค้ชจากสโมสรแห่งศึกไทยพรีเมียร์ลีกและดิวิชั่น1เข้าร่วมอบรมจำนวนมากรวมทั้งบรรดาแข้งชาวญี่ปุ่นที่มาค้าแข้งในประเทศไทยหลายรายหนึ่งในนั้นมีคาตาโนะฮิโรมิชิกองหลังโอโซสภา M150 สระบุรียูสุเกะนาคาทานิมิดฟิลด์จากขอนแก่น FC และโยชิอากิมารุยาม่าอดีตดาวรับการท่าเรือปัจจุบันเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนรังสิต FC คาตาโนะให้สัมภาษณ์ว่าเขาเลือกอบรมโค้ชระดับ C license เนื่องจากมีความต้องการที่จะสอนเยาวชนในประเทศไทยหลังแขวนสตั๊ดเขามีแต่ทักษะในการเล่นฟุตบอลแต่ยังไม่มีทักษะในการเป็นโค้ชดังนั้นการอบรมครั้งนี้จะช่วยให้ได้รับประสบการณ์อีกมากมายช่วงเช้าเป็นการอบรมทฤษฎีจาก JFA ได้บอกแนวทางการสร้างทีมเยาวชนของญี่ปุ่นที่มีหลักสูตรทั่วประเทศให้ดำเนินไปในทิศทางเดียวกันหมดมี3ประเด็นหลักประกอบไปด้วยการเล่นเป็นทีมเวิร์กสภาพความฟิตของนักกีฬาและหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ของโค้ชและนักเตะ2วิทยากรยังได้เผยถึงแผนระยะยาวของ JFA ว่ามีความตั้งใจที่จะนำทีมชาติญี่ปุ่นคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกในอีกไม่เกิน20ปีข้างหน้าและเชื่อว่าจะประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนเนื่องจากวงการฟุตบอลแดนซามูไรได้เติบโตขึ้นมาตามลำดับช่วงบ่ายเป็นการสอนภาคสนามเริ่มตั้งแต่เบสิกการเลี้ยงบอลการรับส่งบอลการอบอุ่นร่างกายและการลงสนามเพื่อทดลองระบบทีมใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงหลังเสร็จสิ้นการซ้อมมารุยาม่ากล่าวว่าเป็นความตั้งใจของเขาที่เขามาอบรมเนื่องจากเขาต้องการใช้ชีวิตการเป็นโค้ชที่ประเทศไทยต่อไปและมีความฝันว่าในอนาคตทีมชาติไทยจะสามารถพัฒนาฝีเท้าขึ้นมาเป็นหนึ่งในยอดทีมของเอเชียเทียบเท่ากับทีมชาติญี่ปุ่นการอบรมหลักสูตร C license ของ JFA จะยังมีไปจนถึงวันที่17พฤศจิกายนซึ่งเป็นโอกาสอันดีของผู้เข้ารับการอบรมทุกคนที่จะได้เรียนรู้ประสบการณ์จากวิทยากรที่มาจากหนึ่งในชาติวงการลูกหนังที่มีความแข็งแกร่งอันดับต้นๆของทวีปเอเชียค่ะและนี่ก็คือข่าวคราวความเคลื่อนไหวในแวดวงฟุตบอลไทยที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะคะแต่ตอนนี้หมดเวลาของช่วง TPL Today แล้วค่ะจิ๊บๆคงจะลาคุณผู้ชมค่ะไปด้วยข่าวคราวความเข้มข้นของศึกดิวิชั่น1กับช่วงสรุปข่าวยามาฮ่าลีกวันนะคะต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนตำรวจสโมสรน้องใหม่แห่งศึกดิวิชั่น1ตกเป็นข่าวกำลังสนใจคว้าตัวอามาดูออตตาล่าปีกตัวเก่งชาวอิวอรี่โคสต์ของปตท.ระยองซึ่งนอกจากออตตาล่าแล้วเพื่อนตำรวจยังตกเป็นข่าวกับนักเตะบิ๊กเนมรายอื่นๆอีกด้วยโดยทางบอร์ดบริหารจะมีประกาศรายชื่อในสัปดาห์หน้าจากการเปิดเผยของแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ของสโมสรพัทยายูไนเต็ดรายงานว่านักเตะตัวหลักในทีมหลายรายเตรียมย้ายไปอยู่กับทรงยศกลิ่นศรีสุขอดีตกุนซือใหญ่ของทีมที่เพิ่งเซ็นสัญญากับภูเก็ต FC เนื่องจากบรรดานักเตะเคยร่วมงานกับโค้ชแดนตั้งแต่อยู่สโมสรศรีราชา FC ก่อนย้ายมาทำงานร่วมกันที่พัทยายูไนเต็ดเมื่อซีซั่นก่อนรวมทั้งปัญหาทางด้านการเงินของทีมโรมามหาภัยอีกด้วยปตท.ระยองน้องใหม่แห่งศึกดิวิชั่น1ประกาศคว้าตัวอนุรักษ์นาคเกษมและพรศักดิ์ป้องทอง2แนวรุกสงขลายูไนเต็ดรวมทั้งภูวทัศน์เนตรทิพย์ดาวเตะจากลำพูนวอริเออร์สสโมสรแห่งดิวิชั่น2มาร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยอย่างไรก็ตามทีมพลําเพลิงไม่ได้ระบุเรื่องค่าตัวและรายละเอียดของสัญญาสรศักดิ์แก้วอินตาไม่ฟิวตัวเก่งของอยุธยา FC เผยไม่มีความต้องการจะย้ายต้นสังกัดแม้กำลังได้รับข้อเสนอจากหลากหลายสโมสรร่วมดิวิชั่น1และไทยพรีเมียร์ลีกระบุเขายังเหลือสัญญากับอยุธยาอีก1ปีและกำลังรอฟังคำตอบจากบอร์ดบริหารถึงแนวทางการทำทีมในฤดูกาล2015แล้วเราก็เพิ่มเติมตรงนี้อีกหน่อยนึงนะครับปิดท้ายในช่วงที่แบร์ทูเดย์ปรากฏว่าล่าสุดของล่าสุดอีกทีนึงวันนี้มี
ทีมที่3สำหรับการตั้งโค้ชใหม่ครับ BG มาเรียบร้อยนะครับหลังจากเพิ่งได้แชมป์มูลนิธิไทยคอมเอฟเอครับไปก็ปรากฏว่าไปดึงเอาตัวริคาร์โดโรดริเกสครับโค้ชชาวสเปนซึ่งฤดูกาลที่ผ่านมาทำผลงานดีกับราชบุรีมิตรผลนะครับแต่ว่าไม่ได้รับการต่อสัญญาราชบุรีตั้งโค้ชใหม่มาแล้วนี่คือทีมที่4แล้วนะครับที่มีการปรับเปลี่ยนโค้ชกันในช่วงตลอดปิดฤดูกาลมาได้เพียงแค่สัปดาห์เดียวตามรายงานบอกว่าโรเกตได้รับสัญญา2ปีนะครับส่วนโค้ชจุนอนุรักษ์ศรีเกิดที่นำทีม BG คว้าแชมป์ FA ครับก็จะยังคงทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยโค้ชในทีมบางกอกกราช FC ต่อไปนี่คืออัปเดตเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวมีเพิ่มเติมรายละเอียดมากกว่านี้นี่ติดตามได้ใน TPL Today ในช่วงของวันพรุ่งนี้นะครับส่วนในช่วงหน้าเราจะไปติดตามผลความเคลื่อนไหวของกีฬาอื่นในประเทศกันบ้างครับช่วงนี้พักสักครู่ครับ